สวัสดีครับจากร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้านำ Isuzu D-Max ปี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของผม 5D เข้ารูปตรงรุ่นนะครับลูกค้าอยากได้ดีไซน์สปอร์ตนะครับก็เลยเน้นว่าเป็นสีดำด้ายแดงเวลาเราเลือกผม 5D นะครับสีนะครับเราดูจากภายในรถเลยตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าสีของเขาเน้นไปทางด้านสีดำพอตัดกับสีแดงแล้วนะครับได้ดีไซน์สปอร์ตมากๆส่วน2นะครับถ้าเรากดลงไปแล้วนะครับเนื้อมันแน่นข้างในจะเป็น XPE นะครับทำให้ตัวของผมมีความทนทานไม่เกิดเชื้อราหรือไม่เกิดกลิ่นนั่นเองอันนี้สำคัญมากๆครับ2ครับตัวของยางตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้เป็นยางพารานะครับเพราะว่ามันจะกันพวกส้นสูงรองเท้าบูทได้เป็นอย่างดีวิธีการอีก1วิธีที่จะดูว่าผม 5D ตัวนี้ดีไหมนะครับคือข้างหลังเป็นหนามเตยมีกิ๊บล็อกให้เรียบร้อยนะครับทำให้ผมไม่ขยับและเข้ารูปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในบางจุดนะครับเขาจะมีตีนตุ๊กแกให้อีกด้วยนะครับภาพรวมนะครับเวลาเราติดออกมาแล้วนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เลยเข้ารูปทุกจุดเลยนะครับนี่พอมองภาพรวมแล้วนะครับจะค่อนข้างกลมกลืนกันมากๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหุ้มเบาะดำได้แดงยิ่งโด่งตัวกันมากขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้เลยพอมันมีกิ๊บล็อกแล้วเนี่ยข้างเนี่ยมันจะไม่เผยเนาะแล้วมันทำให้ดูดีมากๆนะครับนี่ภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งคนนั่งกันบ้างว่าจะเป็นยังไงเนาะเผื่อมันจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนเนาะจะได้เห็นภาพได้รวมๆมากยิ่งขึ้นฝั่งคนนั่งก็จะประมาณนี้จะแตกต่างกับฝั่งคนขับก็คือว่าไม่มีตัวของยางพาราคุมให้นะครับแล้วก็ติดอุปกรณ์โครเมียมพวกนี้นะครับแล้วก็ชิ้นหลังกับหลังนะครับไฟท้ายนะครับโครเมียมพวกครอบอย่างนี้นะครับมีไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ตัวของเบ้ามือจับมี3สีนะครับก็คือดำโครเมียมแคปรานั่นเองแบบนี้เลยถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0557111701นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ